นี้ไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะครับที่เบตงนะครับชาวสวนเบตงแปรรูปทุเรียนกวนเสริมอาชีพสร้างรายได้ช่วงทุเรียนออกผลผลิตครับอีกหนึ่งทางเลือกของคนอยากกินแต่งบน้อยครับที่ศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนตำบลทานน้ำทิพย์หมู่ที่1อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับขณะนี้กลุ่มชาวบ้านหันมาแปรรูปทุเรียนกวนเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้เสริมนะครับหลังมีผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากนะครับอีกทั้งยังเป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนะครับนางกวินตราผลมาสมาชิกที่มาร่วมกวนทุเรียนกล่าวว่าทุเรียนที่นำมาแปรรูปส่วนใหญ่มีทั้งทุเรียนบ้านและก็ทุเรียนพันธุ์เช่นมีหมอนทองชะนีก้านยาวแล้วก็ทุเรียนพื้นถิ่นเบตงเนี่ยนะครับใช้เวลากว่า7ชั่วโมงจนเนื้อทุเรียนเนี่ยกวนหอมชวนน่ารับประทานแล้วก็นำแบบไม่ติดกระทะด้วยนะครับปัจจุบันนะครับส่งขายไปแล้วกว่า200กิโลกรัมเฉลี่ยกิโลกรัมละ250บาทราคาใช้ได้เลยนะ คือทุเรียนกวนเนี่ยต้องเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติเนี่ยเก็บไว้ได้1ปีแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทราบว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นุชกวินตาผลมาหรือโทรศัพท์0621905299และที่คุณประภาสนะครับโทรศัพท์0969046526นะครับต้องบอกว่าช่วงปลายทุเรียนแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทุเรียนกวนก็จะเริ่มออกมาแล้วแต่ต้องบอกว่าปีนี้ทุเรียนมาเยอะมากนะราคาทุเรียนสดปีนี้ก็เลยไม่เยอะทีนี้ก็เหลือแล้วล่ะก็มาแปรรูปแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยได้1ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะหมอนทองยังอยู่ที่กิโลกรัมและอย่างน้อยๆเนี่ย145บาทอยู่อีกนะ